ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งสองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมสงสัยแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของธรรมะกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณขุดทองดังทองคำขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาวันนี้ก็ขอต้อนรับคุณโยมจิราจันจิตโตเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการโฆษณาเป็นอย่างยิ่งอ้าวนะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงล่วงหน้าส่งมาจากวัดโทกั้นพุทธวิหารจังกุระนิวเดลลีประเทศอินเดียนี่ที่ว่าเหมือนเดิมก็คือว่าจะกำลังพักพาอาศัยอยู่ที่วัดโทกั้นแห่งนี้อันมีท่านอาจารย์พระอาจารย์จันดีปิยะทโรนะเป็นเจ้าอาวาสทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในประเทศอินเดียอยู่ในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียซึ่งมีวัดไทยตอนนี้อยู่วัดมีอยู่วัดเดียวนี่แหละนะศรัทธาญาติโยมบริเวณจังบุระโทกันนี่ก็มาทำบุญกันอย่างมากมายและเนี่ยพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดนี้ก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหมู่ไม่นี่แหละหมู่บ้านเมืองโพกันนี่แหละมีคนทำบุญตักบาตรไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวเนี่ยไปทุกวันทุกวันผลกลับมาเนี่ยโรตีปโรทะอะไรอ่ะกุลีอะไรดังๆอาหารเช้าของอินเดียเนี่ยนะมามากมายไก่กองทุกวันพร้อมด้วยผลไม้มีกล้วยเป็นต้น
ลูกแอปเปิลบ้างลูกผลไม้ทั้งหลายทับทิมอย่างนี้นะก็ญาติโยมเองทั้งที่เป็นชาวพุทธทั้งที่เป็นฮินดูพราหมณ์เนี่ยก็ด้วยกันนั่นแหละทำบุญสุนทานกันนี่ก็มาเป็นประเพณีที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้มาสร้างวัดนี้ไว้ตั้งมูลนิธิไว้ดำเนินการสืบทอดกันมาลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้พระอาจารย์จันดีปิยธโรก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่ออาจารย์สนองกตปุญโญถึงสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อมาเป็นเวลา14ปีตอนนี้14ปีเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยธรรมะในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องสนชัยนะเรื่องสนชัยซึ่งในเรื่องก็พระพุทธองค์ได้ทรงเล่าเรื่องย้อนหลังตั้งแต่หลังจากการตรัสรู้มาเป็นเรื่องมานะตั้งแต่อยู่ภายใต้ต้นโพ7วัน7วันน่ะ7ที่ที่ละ7วันรวมเป็น49วันเนี่ยนะก็เล่าเรื่อยมาจนถึงตอนนี้มาถึงตอนที่ชะดิน3พี่น้องออกบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อ้อแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติโอ้สาธุกราบนมัสการเจ้าค่าตอนนี้จากกาญจนบุรีโอ้น้ำไม่นองนะกาญจนบุรีนี่ดีมากสาธุเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะมาเป็นท่านที่สองวันนี้ท่านแรกก็คุณโยมเขาเป็นโยมหรือเป็นพระเนี่ยนะเหลืองเหลืองนี่นะไม่แน่ใจจิลาจันติต้องไปดูโปรไฟล์จะต้องขอไปวันนี้มาถึงเรื่องของสดินสามพี่น้องบรรลุอรหัตผลแล้วก็เสด็จไปกรุงราชคฤห์โปรดพระเจ้าพิมพิสารโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร11นหุตไปกัน12อ่ะนะ12นหุตนะ11นหุตตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันอีก1นหุตคือ1 1,000 น่ะนะ 1,000 ถ้าเป็นทหารนี่ก็กองพันเลยละ12นหุตนึงนี่ก็คือ 1,000 12,000 12,000 โอ้ 11,000หมื่นหนึ่งพันเนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็อีกหนึ่งนหุตก็ถึงพระรัตนตรัยคือนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะยังไม่ได้คุณวิเศษขั้นโสดาบันอะไรขั้นโสดาบันยังไม่ได้อ้าวแล้วก็ตามมาด้วยสารวดีถอนไวหรือยังไงเนี่ยนะตัว KSON คนอาจจะเป็นถอนไวนะถอนไวถอนไวอันนี้ไม่แน่ใจนะเอาชื่อไว้สารวดีจำอ่านผิดขออภัยด้วยวิถีชีวิตชนบทอ้อเข้ามาแล้ววิถีชีวิตชนบทอันนี้ก็เข้าไปดูโปรไฟล์แล้วแสดงวิถีชีวิตชนบทจริงๆคือเกี่ยวกับการกินสลากกพัดจัดงานสลากกพัดกันใหญ่โตโอ้สาธุโมทนาไปแล้ว
เออโมทนาไปแล้ววิถีชีวิตชนบทเป็นพระแต่ก็ไม่รู้วัดอะไรยังไม่ได้ดูรายละเอียดเออยังไม่ได้ดูรายละเอียดโมทนาขอบคุณมากเอานะก็นี่เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยเออเข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยก็มาถึงตอนที่พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร11นหุตบรรลุบรรลุเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันพระองค์ก็ตรัสว่าโอ้คราวนี้เขาพูดถึงเรื่องเปรตวันนี้นะมาถึงเรื่องเปรตที่ติดตามพระเจ้าพิมพิสารอยู่ในเมืองราชคฤห์อยู่ในเมืองราชคฤห์นี่มีประวัติมาก็หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันเรียบร้อยแล้วก็ทำบุญสุนทานอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายก็ได้รับส่วนบุญได้อาหารการกินแต่ไม่มีเสื้อผ้านุ่งตกตอนกลางคืนมาก็มาปรากฏให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าเนี่ยโอ้ยกินอาหารอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระสงฆ์อุทิศให้แต่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มว่างั้นนะวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็ถวาย